สวัสดีค่ะเฮ้สวีเดนสกาบายน้อยสวีเดนค่ะก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องอื่นกันนะครับบ้านขานะพอดีก็เรามาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับซุปสแตนทีฟหรือว่าคำนามกันก่อนนะไหนคิดว่าเพราะว่าไหนก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะเพื่อนขาพออยู่ในช่วงของเฮิร์สลบนะเพื่อนขาไม่มีเวลานั่นเองเนาะวันนี้ว่างก็เลยคิดว่าว่าจะทำว่าจะขึ้นเรื่องของเวิร์บหรือว่าคำกริยานะแต่ว่าไหนคิดว่าเรามาทำเขาเรียกอะไรมาลองดูนะแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดแล้วกันนะดูในเว็บไซต์แล้วกันในเว็บไซต์ของ Eliaspeel พูน SE นะเพื่อนขาของมันมีให้เราเล่นนะให้เราเล่นให้เราเหมือนกับเกมนะเหมือนกับเกมเพื่อนขาเนาะเรามาดูกันว่าจะเข้าใจขนาดไหนนะนายก็ไม่ 100% นะครับเพื่อนขาเนาะนายก็เรามาทำไปพร้อมอะไรนะเพื่อนขาเนาะเป็นแบบฝึกหัดของซุปสแตนทีฟนะครับเพื่อนขาเนาะมันก็มีให้เลือกหลายอย่างเนาะเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่านะข้อ1ดีกว่านะwe can a substantive คือคำไหนเป็นคำนามนั่นเองนะคำไหนเป็นคำนามนะเรามาดูไปด้วยกันนะเพื่อนๆกันนะนี่ไงในประโยคนี้นะคำไหนเป็นคำนามนะครับเพื่อนๆกัน york air first e this lal man boo hair nuคำไหนเป็นคำนามมีอยู่นู่ this run หรือว่า first TikTok คำนามคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่มีอยู่คำเดียวมีอยู่คำนี้นะตัวช่วยเนาะ this run ก็คือชื่อของประเทศเป็นคำนามนะครับท่านขาเห็นอุ๊บถูกนะคะอ้าว who said likeGood Miget Wacket คำไหนเป็น substantive ครับเพื่อนขา substantive เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่ให้เราสังเกตจากมีคำว่า and กับมีคำว่า at และมันก็มี be stem form กับ u be stem form ถ้าเป็นคำที่ be stem form มันจะมีลงท้ายด้วย en หรือว่าเอียเทียนะครับเพื่อนขาเอาคำไหนวักเก็ตลงท้ายเทียไม่ใช่ลิกเกอร์ลงท้ายอันนี้ไม่ใช่ฮูเซตแปลว่าบ้านแปลว่าบ้านนะเป็นแปลว่าบ้านหลังที่ก็หลังนั้นคือ be stem form ฮูสนี่คือกลุ่มของกลุ่ม at ลงท้ายด้วยเอียเทียนี่คือซิงกูล่าsingular be stem form นั่นเองว่าค่ะคำนี้เนาะถูกเนาะบ้านคำต่อมาประโยคต่อมา om du es nel skor du fo en sem la op me เอาคำไหนครับว่าค่ะมีคำว่า me sem la ok snel เหมือนที่ไหนพูดเมื่อกี้นะเอาไว้คำ substantive ให้เราสังเกตคือจะมีคำว่า and กับมีคำว่า at นำหน้านะถ้าเป็น u be stem form อ่ะคำไหนนี่ and same la คือกัน same la นะอันนี้คือเราเดาได้เลยนะเป็น same la คือเป็น substantive ครับเพื่อนขาเอาถัดมา did a did at chirpa mobile telephone nerd เพื่อนๆคำไหน did mobile telephone nerd เหมือนที่นายพูด substantive แบ่งออกเป็น singular plural singular หนึ่งเดียวอันเดียว plural มากกว่าหนึ่งเป็นสิ่งของคำไหนโอ้ยชี้แล้วอันนี้นะเป็น mobile telephone nerd ก็คือโทรศัพท์หลายเครื่องนั่นเองนะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือเป็นซุปสแตนทีฟคือโมบีนเทเลโฟนเนอร์อ้าวเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดดีกว่านะครับเพื่อนๆขานะมันจะตัดแล้วพอดีโอเคเรามาต่อกันให้จบนะข้อ4เองเนาะไปข้อ5เอเดียดินฮุนด์some springer der botta คำไหนครับเพื่อนๆขามีคำว่า hund din
แดหุ่นก็แปลว่าหมาดินก็แปลว่าของฉันแดก็คือที่นั่นคำไหนคะคำไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่สุนัขนะครับหุ่นหุ่นมีหุ่นลงท้ายตัวเดียวหน่อยนะคำนี้นะครับถูกต้องนะครับแปลว่าสุนัขนะถัดไปข้อ6 we behavior ก่อน proper after some dom spiala so hurt ก่อน proper ก็คือเหมือนกับที่อยู่ทัวเนาะ behavior คือต้องการ hurt ก็คือเขาเรียกอะไรเสียงดังนั่นเองนะเฮิร์ฟสูงเสียงดังนะคำไหนครับแว่นขาดาวไม่ดาวหรอกต้องใช้หลักการนะคำซุปตานที่มันสามารถแบ่งได้เป็นซิงคูล่าพลูรอลแว่นขาซิงคูล่าพลูรอลเป็นสิ่งของด้วยก่อนดรอปป้านะก่อนดรอปป้าเป็นพลูรอลแว่นขานะพลูรอลนะเพราะว่า2อันนะต้องยัดทั้ง2ข้างไง2อันนะโอเคข้อต่อไปข้อ7Diet A lettere at scriva por dotur and per hand คำนี้ที่จริงมันก็มีมันก็มี2อะไรนะแต่มันเนี่ยตัวช้อยไม่มีคำว่า scriva แปลว่าเขียน lettere แปลว่าง่าย dotur แปลว่าคอมพิวเตอร์คำไหนครับเพื่อนขาสิ่งของนำใบสักขนาดนี้เนาะต้องเป็น dotur นะเพื่อนขาเนาะเป็นสิ่งของไงอ้าวข้อ8แล้วที่เกิดดูอมคุคลอดอันนี้เป็นประโยคคำถามเนาะถ้าขึ้นต้นด้วยคำกริยาเนาะที่เกิดดูอมคุคลอดตัวช้อยมีอยู่ว่าดูแปลว่าคุณที่เกิดแปลว่าชอบคุคลอดแปลว่าช็อกโกแลตเพื่อนๆคะสิ่งของคันอันไหนคะสิ่งของนะก็อันนี้นะคุคลอดเนาะอ้าวข้อ9แล้วใกล้แล้วYork Channel and Stool Soy York Channel and Stool Soy อ้าวอันนี้ที่จริงอ่ะมันมีการหลอกเลยคำแรกคือ Soy นี่ที่จริงมันแปลว่าความเศร้าความเศร้านู่นนั้นนู่นนี่นั่นความเศร้าเนาะ York แปลว่าฉัน Channel แปลว่ารู้สึกเนาะคำไหนครับเพื่อนครับไม่ใช่ York แน่นอนไม่ใช่อันนี้ก็เป็นคำกริยาอันนี้ก็ไม่ใช่ก็มีอยู่คำเดียวนะโซยที่จริงมันเป็นอัจฉริยะมันหรือเปล่านะเป็นอัจฉริยะนะแต่ก็นะมันก็อยู่ในกลุ่มของความรู้สึกแล้วกันนะมันที่มันกลุ่มของความรู้สึกมันก็มันก็อยู่ในของสุตานที่ด้วยเนาะข้อสุดท้ายเสียงเปลี่ยนข้อสุดท้ายนะเพื่อนๆขาเดียดวอลลีเฮิร์ตอีสตอร์เดนDiet war Lee hurt is Torden มีคำว่าเอ้าอันนี้อะไรล่ะ hurt hurt ไม่มีคำในนี้ของงงStorden war คำไหนครับเพื่อนขามันที่ไหนพูดที่ไหนบอกเนาะสุดท้ายที่มันจะที่เป็น be stem form มันสามารถลงท้ายด้วย ert หรือว่า en ของ singular เพื่อนขาให้ดอถ้าหลักการดอเนาะก็มีคำไหนนี่ Storden Stordเด่นไปว่าเมืองนั่นเองนะคำนี้ใช่ไหมนี่เย้นี่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนขาเป็นไงล่ะเห็นไหมเพื่อนขานี่มีปลุกไอ้ด้วยเพื่อนๆลองไปหัดดูเพื่อนๆลองไปหัดดูนะบางทีมันก็ง่ายบางทีมันก็เหมือนจะให้บางทีอ่ะให้เราแยกให้ได้ว่าคำในประโยคเนี่ยคำเหล่านี้มันอยู่ในเขาเรียกอะไรในกลุ่มคำไหนนะอูดคลาสเซอร์คือคำที่เป็นสุตานที่หรือว่าคำเวิร์บหรือว่าคำอะไรนะเพื่อนๆครับเพราะว่านายก็เพิ่งทำคลิปเกี่ยวกับสุตานที่ไปหลายคลิปนั่นเองนะคือเอาแบบฝึกหัดมาให้นายแกนะครับเพื่อนๆครับเพื่อสามารถไปดูได้ไปหาดูได้ในเอลีฟสเปียร์ฝุ่นเอสเอียร์เพื่อนๆครับมีให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้โด